สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมินิรีเดอร์นะครับในวันนี้ผมได้นำข้อคิดดีๆจากหนังสือกินกบตัวนั้นซะ Eat That Frog จากคุณไบรอัน เทรซี่นะครับผมในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกว่าวิธีการจัดการกับปัญหาจัดการกับทุกโปรเจกต์ทุกกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีคิดหลายๆแบบซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ให้แนวคิดถึงวิธีการจัดการงานต่างๆปัญหาต่างๆและผมมองว่าทุกวิธีการที่หนังสือเล่มนี้ให้มาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะครับผมชื่อหนังสืออาจจะแปลกๆเล็กหน่อยเพราะว่าเป็นกบนะครับผมได้นำกบมาถึงเป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องทำของงานต่างๆนะครับหนังสือเรื่องกินกบตัวนั้นซะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดเพราะคนเราไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับถึงเราอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือพังไม่เป็นท่านะครับเนื่องจากการทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากๆซึ่งสมองไม่สามารถทำอะไรได้แบบนั้นนะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเลยด้วยซ้ำครับที่ไม่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันนะครับจึงจะเป็นต้องเรียนรู้วิธีการบริหารเวลาจากคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่พยายามทำทุกสิ่งแต่จะมุ่งความสนใจไปยังงานที่สำคัญที่สุดก่อนและทำมันเป็นอันดับแรกกินกบตัวนั้นซะเป็นการอุปมาให้เห็นว่าหากสิ่งแรกที่คุณจะทำในแต่ละวันเนี่ยคือการกินกบเป็นๆกบที่มีชีวิตนะครับตัวหนึ่งซึ่งมันยังคงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของวันนั้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณรีบกินมันตั้งแต่แรกๆเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะได้ภาคภูมิใจว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นวันนั้นไปได้ด้วยดีคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าตอนเช้าเนี่ยเราคนที่จะทำสิ่งที่เราไม่อยากทำที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดนะครับแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมสิ่งที่ไม่อยากทำที่สุดอย่างเช่นการออกกำลังกายซึ่งผมมั่นใจว่าคนหลายๆคนเนี่ยเกลียดการออกกำลังกายตอนเช้ามากนะครับเกลียดการตื่นเช้าเพราะว่าผมก็เป็นนะครับการตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยการตื่นเช้าว่าเหนื่อยแล้วนะครับผมผู้ฟังแต่ต้องตื่นมาออกกำลังกายเนี่ยต้องเอาการพลังกล้ามเนื้อที่มันเพิ่งตื่นเนี่ยมาระเบิดพลังนะครับมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะครับผมแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายตอนเช้าได้เนี่ยทั้งวันเนี่ยมันเหมือนจะทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดเลยนะครับเพราะเหมือนแล้วว่าเราได้ทำสิ่งที่มันยากไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังตามทันนะเปรียบเหมือนกับการรีบจัดการงานที่ท้าทายที่สุดในแต่ละวันที่คุณเห็นว่ามันยากและพยายามผัดวันประกันพรุ่งไปทำมันอื่นโดยลืมนึกไปว่าบางทีสิ่งนั้นอาจจะมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตของคุณนะครับมีใครชอบพูดกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกกำลังกายพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์พรุ่งนี้ฉันจะเลิกกินขนมนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหลายคนนะครับผมอันนี้อาจจะไปจี้ใจดำใครหลายคนเหมือนกันสิ่งสำคัญที่หนังสือเล่มนี้ย้ำอยู่เสมอไม่ใช่เพียงยึดหลักการแต่เป็นการลงมือปฏิบัติจริงบักอย่างเคร่งครัดเพื่อจัดระเบียบและหาวิธีที่จะลงเอยกับงานที่สำคัญยิ่งเหล่านี้เพื่อให้ไม่เพียงทำงานได้เร็วขึ้นแต่ได้ทำงานที่ใช่ด้วยต่อไปนี้คือบทสรุปที่ผมนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับ21วิธีในการเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งซึ่งคุณจะเป็นต้องทบทวนหลักการนี้เป็นประจำทุกๆวันทุกๆเช้าจนกว่ามันจะฝังลึกในความคิดและการกระทำของคุณนะครับหลังจากนี้ผมจะเริ่มเข้าเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้นะครับผมบทที่1จัดโต๊ะก่อนที่จะตัดสินใจว่ากบตัวไหนเป็นกบของคุณและลงมือกินมันคุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณต้องการเอาชนะหลังจากตัดสินใจได้แล้วอย่าลืมจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับการที่เราที่จะตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องผ่านการตกผลึกและเขียนลงมานะครับคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยเราคิดไอเดียอะไรดีๆได้เราคิดเป้าหมายอะไรที่ดีๆได้เนี่ยแต่คือเราไม่ได้เขียนมันออกมามันก็จะอยู่ในหัวเราผมมั่นใจว่ามันอยู่ในหัวเราไม่เกิน10นาทีนะครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะลืมเราจะไม่ได้สนใจมันนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้เอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยมาตกผลึกและเป็นลายมือเนี่ยผ
ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกำหนดเส้นตายในการทำสิ่งนั้นให้สำเร็จและลงมือทำตามแผนนั้นทันทีจริงๆแล้วการกำหนดเส้นตายเนี่ยมันก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญนะครับถ้าเราต้องการที่จะสำเร็จเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยและไม่มีการกำหนดเส้นตายว่าเราจะทำสิ่งนี้ภายในถึงวันนี้นะครับมันก็จะเกิดการระเหยนะครับบางครั้งเราทำไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเส้นตายมันคือเมื่อไหร่เราก็จะปล่อยมันค้างคาไว้เรื่อยๆจนเราลืมนะครับบางครั้งถ้าเป็นงานที่สำคัญและเร่งด่วนเนี่ยมันอาจจะมาล้นก้นในวันที่เราต้องส่งงานนะครับผมฉะนั้นการกำหนดเส้นตายในภารกิจของชีวิตของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะครับผมซึ่งหลายคนไม่ค่อยได้ทำนะครับในหัวข้อที่2นะผมฟังวางแผนทุกวันไว้ล่วงหน้าเชื่อหรือไม่ว่าทุก1นาทีที่คุณใช้ในการวางแผนจะช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากถึง10นาทีในการลงมือปฏิบัติคิดภาพง่ายๆนะคุณฟังถ้าเราจะตัดต้นไม้เนี่ยแล้วขวานไม่คมเนี่ยเราอาจจะใช้เวลานานแล้วก็พลังงานเนี่ยสูญเสียไปเปล่าๆนะครับแต่อย่างน้อยเราได้นำเวลาที่จะปฏิบัติงานเนี่ยมารับขวานให้คมเนี่ยเราก็จะใช้เวลาในการทำงานน้อยลงประหยัดพลังงานมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและขณะที่คุณทำงานตามรายการที่ได้วางแผนไว้คุณจะรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆและจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นไปอีกผมเคยเจอเหตุการณ์หลายครั้งนะที่สิ่งที่ผมอยากจะทำเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะครับจนผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นกับงานนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าปกติที่ควรจะเป็นนะครับแต่ถ้างานไหนเนี่ยมีการวางแผนมีการเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเนี่ยงานนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานที่สมูทนะครับทำง่ายและมันทำเสร็จได้เร็วในงานใหญ่ๆเนี่ยผมจะใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมใช้เวลาในการเตรียมตัวเยอะผมจะใช้เวลาในการทำงานเนี่ยน้อยและใช้พลังงานได้น้อยแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราจะทุ่มแรงไปในช่วงเวลาที่เราทำงานอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับแถมบางครั้งอาจจะเกิดภาวะเบิร์นเอาท์นะครับจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่างานก็ต้องทำการวางแผนก็ต้องคิดระหว่างที่เราทำงานเองเนี่ยเพราะว่ามันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับแถมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวนะครับหัวข้อที่3ใช้กฎ80 20กับทุกอย่างบางครั้งงานในส่วน 20% เนี่ยอาจเป็นงานที่มีคุณค่ามากกว่างานอีก 80% ที่เหลือรวมกันนะครับมีหลายคุณผู้ฟังไปหรือเปล่าเอ่ยที่จะใช้เวลาทั้งวันไปกับการเช็คอีเมลตอบไลน์ดู Facebook ติดตามข่าวที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับงานไม่ได้เกี่ยวกับงานนะครับซึ่งเราทุกคนเป็นกันนะครับถ้าเราไม่ได้วางแผนดีๆเนี่ยเราจะใช้เวลา 80% ไปกับการทำงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรในการพัฒนางานของเรานะครับผมดังนั้นจึงควรเลือกทำงานที่มีผลต่อชีวิตและอาชีพการงานของคุณและให้เวลากับงานที่มีค่าต่ำน้อยลงคุณฟังอาจจะเคยเห็นตารางการแบ่งว่างานไหนสำคัญงานไหนเร่งด่วนนะครับไว้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในอีกหนังสือเล่มหนึ่งเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการทำงานที่สำคัญและการทำงานที่เร่งด่วนนะครับผมแต่ในหัวข้อที่3เนี่ยกฎ 80-20 เนี่ยก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองโฟกัสตอนนี้เลยนะครับว่ามีงานอะไรบ้างที่เป็นงาน 20% นะครับเป็นงานที่สามารถพัฒนาได้จริงทำให้ตัวเราเนี่ยมีการพัฒนาและมีประโยชน์ต่อหน่วยงานด้วยนะครับมีประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถที่จะเพิ่มเวลางานนั้นๆได้นะครับผมลองลดงาน 80% ที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรดูนะคุณผู้ฟังอาจจะลองมาลิสต์ดูก็ได้ว่าใน1วันเนี่ยคุณผู้ฟังหมดเวลาไปกับอะไรมากที่สุดคำตอบหลักๆที่อาจจะเจอก็คือการเล่นโซเชียลมีเดียการดู YouTube เอสเซต้าบ้านะครับผมทีนี้ลองเขียนดูว่า 20% นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจจะเป็นอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองการฟังพอดแคสต์หรือแม้กระทั่งการฟังพอดแคสต์ของ Mini Leader นะครับผมก็ถือว่าเป็นการ
พัฒนาตัวเองในรูปแบบหนึ่งเป็นการพัฒนาในรูปแบบของการฟังนะครับผมอาจจะเอาเวลาของ 20% เนี่ยเพิ่มมาในการฝึกทักษะใหม่ๆฝึกซอฟต์สกิลต่างๆนะครับทั้งการพูดการเจรจาต่างๆนะครับผมหรือแม้กระทั่งการบริหารเวลานะครับซึ่งผมมองว่าในยุคนี้เนี่ยเราควรมีซอฟต์สกิลที่มั่นคงพอสมควรนะครับไม่งั้นเราจะตามไม่ทันคนอื่นๆนะครับผมหัวข้อที่4พิจารณาถึงผลที่จะตามมางานที่สำคัญคืองานที่มีผลต่อคนในระยะยาวดังนั้นก่อนที่จะลงมือทำอะไรถามตัวเองก่อนว่ากิจกรรมหรือโครงการไหนถ้าฉันทำได้ดีและทำได้ทันทีจะมีผลกระทบด้านบวกต่อชีวิตของฉันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในข้อที่แล้วนะครับหากมีงานไหนที่เราจะลงมือทำเนี่ยลองพิจารณางานนั้นก่อนว่ามันเป็นงานที่เราทำได้ดีและสามารถทำได้เลยไหมและจะมีผลกระทบในการพัฒนากับตัวเราในอนาคตหรือเปล่านะครับถ้างานนั้นเนี่ยมันทำได้ทันทีและสามารถทำแล้วเนี่ยองค์กรดีขึ้นเป็นงานที่สำคัญองค์กรนะครับผมแนะนำให้ว่าลงมือทำไปเลยนะครับผมทำไปเลยแต่ถ้างานไหนเนี่ยที่มันอาจจะเป็นงานที่เราทำไม่ได้ดีและมันอาจจะไม่ได้สำคัญต่อองค์กรมากเนี่ยเราอาจจะโยกย้ายให้คนอื่นทำก็ได้อาจจะแบ่งส่วนงานเนี่ยให้คนอื่นรับผิดชอบได้นะครับผมหัวข้อที่5ฝึกวิธี A B C D E อย่างต่อเนื่องก่อนเริ่มลงมือทำงานตามรายการนะครับจงใช้เวลาคู่หนึ่งในการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยให้งาน A เนี่ยคืองานที่สำคัญที่สุดก่อนส่วน B C D E เนี่ยก็คืองานที่สำคัญรองลงมานะครับในหัวข้อนี้จะเป็นถึงการจัดลำดับความสำคัญของงานนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยเราทำงานไปโดยที่เราไม่รู้ว่างานนั้นเนี่ยมันสำคัญหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆก็เป็นกันบ่อยนะครับและเราเองก็ไม่รู้ตัวด้วยคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับผมยังตามผมทันนะงานหลายๆอย่างเนี่ยผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรมากกับองค์กรกับตัวเราเองนะครับฉะนั้นก่อนจะทำงานเนี่ยลองพิจารณาลำดับความสำคัญของงานนั้นดูนะครับบางทีเพียงพฤติกรรมเล็กๆแค่นี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเราไปทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับหัวข้อที่6เน้นที่หัวใจของงานถามตัวเองว่าทำไมองค์กรถึงจ้างฉันนั่นคือการรู้ว่าหัวใจสำคัญของงานคุณคืออะไรและตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้ผมอธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆก็คือการมองในภาพใหญ่นะครับสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นครูนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังทำเนี่ยมันมี impact มันมีผลกระทบอะไรต่อประเทศชาติต่อโลกบ้างคนส่วนใหญ่นะครับจะมองถึงงานที่ทำเนี่ยว่าเป็นงานที่ทำเพื่อเลี้ยงชีพเป็นงานที่ทำเพื่อเงินเดือนนะครับแต่มุมมองที่น้อยคนจะมองเนี่ยและคนประสบความสำเร็จมองทุกคนนะครับผมก็คือการมองภาพรวมของงานที่เขาทำการเป็นครูก็คือคุณต้องทำให้นักเรียนคนหนึ่งทำให้นักเรียนของคุณเนี่ยประสบผลสำเร็จมีการพัฒนาตัวเองที่ดียิ่งขึ้นถ้าทำเพื่อประเทศชาติคุณได้พัฒนาประเทศชาติในจุดเล็กๆจุดหนึ่งนั่นก็คือพัฒนาประชากรพัฒนาเยาวชนให้วันหนึ่งเนี่ยเขากลายเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเยาวชนที่มีคุณภาพคนนี้ก็จะไปพัฒนาประเทศชาติพัฒนาโลกอีกต่อไปนะครับถ้าเราสามารถมองภาพใหญ่ได้แบบนี้นะครับเราจะทำงานโดยที่เรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราเคยมองนะครับผมมั่นใจว่าข้อนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ลองทำเนื่องจากว่าพอทำแล้วเนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่าเฮ้ยงานที่ทำเนี่ยมันมีความสำคัญหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนเก็บขยะข้างทางเนี่ยถ้าคุณไม่ทำเนี่ยขยะก็จะล้นโลกนะคุณผู้ฟังถ้าไม่มีคนทำเนี่ยสุดท้ายขยะล้นโลกขยะล้นโลกสกปรกเพราะโลกสกปรกมนุษย์ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนสุดท้ายเราก็จะตายกันนะครับเพียงแค่งานเก็บขยะที่บางคนเนี่ยมองว่าไม่สำคัญเนี่ยจริงๆมันสำคัญมากนะครับแล้วมันต้องมีคนทำไม่ว่ายังไงก็จะต้องมีคนทำนะครับนี่คือหัวใจของงานที่เราทุกคนควรมองทุกอาชีพนะครับ
การที่เราประกอบอาชีพอะไรนั้นเราควรมองที่หัวใจว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรทำไมองค์กรนี้ถึงจ้างเราทำไมเราถึงอยู่ในตำแหน่งนี้นี่ นะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับหัวข้อที่7เชื่อฟังกฎแห่งประสิทธิภาพโดยความจำเป็นคุณไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกอย่างแต่มีเวลาเสมอที่จะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเหมือนเป็นการเน้นย้ำว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสำคัญแค่ไหนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่เราจะไม่สามารถทำอะไรได้ทุกๆอย่างใน1วันนะครับแต่ขออย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสำคัญอยู่หรือเปล่านะครับมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเราจำเป็นต้องเรียนรู้กับมันไหมถ้าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องตัดนะครับเพียงแค่ลองลดระยะเวลาที่เราทำมันลงมาบ้างนะครับผมและให้เวลากับสิ่งที่สำคัญกว่าแทนนะครับหัวข้อที่8เตรียมพร้อมอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำการเตรียมการล่วงหน้าเนี่ยที่เหมาะสมเป็นการป้องกันความล้มเหลวของงานนะครับเหมือนที่ผมได้บอกไปในหัวข้อแรกๆนะครับถ้างานไหนเนี่ยเป็นงานโปรเจกต์ที่สำคัญมากและเป็นงานใหญ่เนี่ยผมมั่นใจว่าผมใช้เวลา2เท่าไปในการเตรียมตัวที่จะทำงานนั้นนะครับผมจะทำการวางแผนเนี่ยทั้งวันเลยและวันต่อมาผมถึงจะลงมือปฏิบัติงานจริงนะครับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นงานที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆและก็มันใช้พลังงานในการทำงานจริงๆเนี่ยน้อยเนื่องจากผมสามารถแบ่งพลังงานบางส่วนเนี่ยไปทำในช่วงเวลาที่ผมสามารถเตรียมตัวได้นะครับผมขอยกตัวอย่างในการเตรียมตัวของผมนะครับผมการเตรียมตัวของผมเนี่ยหมายถึงตั้งแต่การออกกำลังกายการนอนการกินอาหารและก็การพักผ่อนต่างๆนะครับผมไม่จำเป็นที่จะเตรียมตัวเพียงแค่เรื่องงานอย่างเดียวแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเช่นกันนะครับมนุษย์ยุคนี้เนี่ยอาจจะมองข้ามถึงสุขภาพแล้วก็เรื่องจิตใจนะครับอาจจะทุ่มพลังงาน 100% ไปที่งานอย่างเดียวเลยทุกช่วงเวลาเลยแต่ลืมสนใจเรื่องสุขภาพนะครับพอไปถึงวันทำงานจริงป่วยเป็นหวัดทีนี้คุณก็จะเกิดอาการเบิร์นเอาท์แล้วคุณทำไม่ไหวคุณไม่อยากทำคุณรู้สึกง่วงคุณอยากกลับไปนอนงานนี้คุณอยากจะเทแล้วก็รีบกลับไปนอนนะครับซึ่งสิ่งที่เราเตรียมตัวด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับอย่าลืมเรื่องสุขภาพในการเตรียมตัวนะครับไม่ใช่เพียงแต่เตรียมตัวแค่เรื่องงานนะครับไม่งั้นเราเป็นมนุษย์นะครับผมเราไม่ใช่หุ่นยนต์ฉะนั้นให้ความสำคัญกับmental แล้วก็ physical ด้วยนะครับผมหัวข้อที่9ทำการบ้านของคุณซะจงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะยิ่งคุณรอบรู้และชำนาญในงานที่ทำเป็นหัวใจสำคัญมากก็ยิ่งทำให้งานนั้นเนี่ยเสร็จได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเป็นหนึ่งใน soft skill ที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีนะครับผมการเรียนรู้ในเรื่องงานเนี่ยอย่างแรกเลยก่อนที่คุณจะเริ่มจะเรียนรู้เนี่ยคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอะไรที่คุณต้องเรียนรู้และอะไรที่คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับผมในยุคนี้เนี่ยข่าวสารเนี่ยมันแทบจะเข้ามาตีหน้าเราในทุกช่วงเวลาอยู่แล้วแค่เราเปิดโทรศัพท์นะครับเราก็จะได้ข่าวและสภาพอากาศวันนี้สภาพตลาดหุ้นสภาพตลาดโลกเฟดประชุมอะไรนะครับผมคือข่าวสารเนี่ยมันเยอะมากและถ้าเราต้องเรียนรู้ทุกเรื่องทั้งหมดที่มันเข้ามาที่เรานะคุณผู้ฟังมันทำไม่ได้นะครับผมมันเหนื่อยมันเสียเวลามากและแถมเราก็ไม่รู้ว่าเรียนมาแล้วจะได้เอามาใช้หรือเปล่านะครับบางข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของดาราเรื่องของการซุบซิบนินทาเนี่ยผมเป็นคนที่แอนตี้เรื่องพวกนี้นะครับผมไม่ถึงกับแอนตี้ถึงออกรถออกหน้านะครับผมแต่ก็พยายามที่จะไม่รับข้อมูลพวกนี้เข้ามาในหัวนะครับไม่งั้นผมจะเสียพื้นที่ในการรับข้อมูลที่ผมต้องรู้นะครับผมฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือก่อนจะเรียนรู้อะไรเนี่ยลองตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ฉันต้องเรียนรู้สิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือการทำการบ้านที่จริงๆต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่เราจะสามารถแบ่งแยกได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือไม่สำคัญนะครับหัวข้อที่10
ใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นน้ำหน้าสู่ความสำเร็จพิจารณาให้ชัดเจนว่าคุณถนัดหรือมีพรสวรรค์ในงานอะไรหรือทำงานอะไรได้ดีแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนั้นๆอย่างเต็มที่นะครับในหัวข้อนี้คุณผู้ฟังอาจจะลองถามคำถามตัวเองก่อนว่าคุณผู้ฟังชอบอะไรคุณผู้ฟังถนัดที่จะทำสิ่งไหนนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการปูพื้นให้ตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังสามารถทำได้ดีนะครับถ้ามีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาที่คุณผู้ฟังเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันเหมือนเป็นพรจากพระเจ้าเลยนะครับผมเพราะว่าเราชอบที่จะทำมันอะเรารู้สึกดีที่ได้ทำมันเนี่ยสุดท้ายงานมันก็จะออกมาดีนะครับฉะนั้นผู้ฟังลองถามตัวเองว่าพรสวรรค์ของคุณผู้ฟังเนี่ยคืออะไรและพยายามดึงดูดงานที่มันต้องใช้พรสวรรค์ของคุณผู้ฟังเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับผมลองพิจารณางานนั้นๆดูนะครับหัวข้อที่11มองหาตัวเหนี่ยวรั้งมิให้ทำงานที่สำคัญของคุณพิจารณาคอขวดหรือจุดสกัดทั้งภายในหรือภายนอกที่เป็นตัวกีดขวางในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณและตั้งอกตั้งใจทำให้มันบรรเทาหรือเบาบางลงนะครับอย่างแรกที่เราน่าจะนึกออกเลยก็คือเสียงแจ้งเตือนของ LINE ของ Facebook นะครับซึ่งมันเป็นแจ้งเตือนในเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเลยสักนิดเดียวนะครับแต่เรากลับเลือกที่จะสนใจมันนะครับช่วงเวลางานเนี่ยอาจจะปิดเสียง notification ไปเลยก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ต้องถึงขั้นต้องปิดโทรศัพท์นะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญในการทำงานเนี่ยลองดูว่ามันมีอะไรที่มันจะมาคอย distract เราจากงานที่ทำอยู่บ้างนะครับลองสังเกตดูอาจจะเป็นเสียงรบกวนรอบข้างอาจจะเป็นการแจ้งเตือนอาจจะเป็นเรื่องต่างๆนะครับที่มันชอบดึงความสนใจเราไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆนะครับผมลองดูว่าคุณฟังสามารถตัดอะไรออกไปได้บ้างนะครับผมจริงๆหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าผมเวลาผมจะอ่านหนังสือเนี่ยผมแทบจะปิดทุกอย่างเลยยกเว้นไฟนะครับผมอย่างห้องนอนผมก็จะไม่เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าห้องนอนเลยมันจะมีแค่เตียงกับโคมไฟเท่านั้นแล้วก็หนังสือ1เล่มนะครับผมที่ผมจะนำเข้าไปในห้องนอนซึ่งผลที่ตามมาคือการนอนของผมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากนะครับผมสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจนะครับสามารถตั้งเวลานอนตั้งเวลาปลุกได้อย่างแม่นยำในทุกๆวันนะครับเพียงเพราะว่าผมสามารถไม่ให้สิ่งต่างๆเนี่ยมาดิสแทรกผมในการที่จะทำอะไรที่ผมต้องการนะครับผมและแล้วเราก็มากันถึงหัวข้อที่12นะครับคุณฟังหากใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็กดเป็นกำลังใจให้มินิดิเตอร์ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและทีนี้เราก็มากันเกือบเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ข้อคิดอะไรดีๆในการใช้ในการบริหารจัดการเวลาจัดการธุรกิจต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวผมมั่นใจว่าทุกๆข้อที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยถ้าเราได้จดไว้เนี่ยแล้วเรากลับไปอ่านมันจะมี impact มีประสิทธิผลในการทำงานในทุกๆอย่างนะครับผมซึ่งหัวข้อหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปเกือบทุกงานแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวนะครับเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาให้กับลูกกับภรรยานะครับผมหัวข้อที่12เดินตามถังน้ำมันทีละใบคุณสามารถทำงานที่ใหญ่ที่สุดและสลับซับซ้อนมากที่สุดให้ลุล่วงได้ถ้าคุณทำมันทีละขั้นตอนก็เหมือนเป็นการซอยภารกิจต่างๆนะครับให้มันมองเห็นว่ามันมีอะไรที่จะต้องจัดการบ้างแบ่งให้มันเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆและค่อยๆทำทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้อแรกๆว่าสมองของมนุษย์เนี่ยไม่รองรับการทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับเราไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลอัพโหลดวิดีโอโหลดคลิปโหลดเกมเล่นเกมไปพร้อมกันได้เนี่ยสมองเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับผมซึ่งผลของการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมก็จะย้ำให้ฟังอีกครั้งว่ามันย่อมไม่ดีเท่าการที่เราทำงานทีละอย่างอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังหัวข้อที่13สร้างแรงกดดันให้กับตัวเอง
จงสมมุติว่าคุณต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นเวลา1เดือนและจงทำงานให้เหมือนกับว่าคุณต้องทำงานสำคัญทั้งหมดของคุณให้แล้วเสร็จก่อนออกเดินทางนะครับเหมือนเป็นการสร้างเดดไลน์ให้ตัวเองนะครับผมเคยได้กล่าวไปก่อนข้อแรกๆว่าการสร้างเดดไลน์ให้งานแต่ละงานเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเทียบกับการที่เราไม่ได้สร้างเดดไลน์เนี่ยผลลัพธ์จะแตกต่างกันนะครับสำหรับงานที่เราไม่ได้ตั้งถึงวันสิ้นสุดหรือเดดไลน์ของมันเนี่ยเราก็จะทำไปโดยที่ค่อนข้างที่จะเอ้อระเหยมากกว่าการที่เราตั้งวันที่ไว้นะครับซึ่งผมได้ลองนำวิธีนี้ไปใช้เนี่ยผมก็เขียนไปเลยว่าเดือนนี้วันนี้ผมจะทำอะไรให้สำเร็จสำเร็จสัปดาห์นี้จะต้องมีงานนี้สำเร็จสำเร็จนะครับผลที่ตามมาคืองานนั้นมันก็เสร็จจริงๆนะครับและซึ่งผมมองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เราควรจะฝึกมันต้องฝึกนะครับผมพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะการบริหารจัดการเวลาเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควรนะครับซึ่งถ้ามันทำง่ายเนี่ยคนทั้งโลกก็อาจจะประสบความสำเร็จกันหมดแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันยากและมันต้องใช้ความสม่ำเสมอในการฝึกฝนเนี่ยมันจึงเป็นการคัดกรองด้วยว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับผมหัวข้อที่14เพิ่มอำนาจส่วนตัวของคุณให้สูงสุดพิจารณาว่าช่วงเวลาไหนที่คุณมีพลังกายและพลังความคิดสูงสุดในแต่ละวันแล้วทำงานที่สูงสุดทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาไพรม์ไทม์นะครับสำหรับตัวผมนะผมเป็นคนที่จะมีความคิดที่โลดแล่นมากๆตอนช่วงเวลาเช้ามืด6โมงถึง10โมงนะครับหลังจากตั้งแต่10โมงไปเนี่ยสมองผมจะเริ่มไม่เอาอะไรแล้วครับคุณผู้ฟังผมสังเกตตัวเองมาค่อนข้างพอสมควรโดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาที่สมองของผมเนี่ยจะเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรอยากจะนอนไถโซเชียลมีเดียไปนะครับผมใช้เวลาสังเกตตัวเองมาค่อนข้างพอสมควรผมเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยในช่วงเวลากลางวันนะครับฉะนั้นผมรู้ตัวว่าช่วงเวลาเช้าเนี่ยหากมีงานอะไรสำคัญเนี่ยผมจะมาไว้ในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าเราชอบช่วงเวลาไหนนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมไม่ชอบที่จะทำงานช่วงเวลากลางคืนเท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าผมมองว่าสำหรับตัวผมเนี่ยช่วงกลางคืนมันควรจะพักผ่อนให้เต็มที่ทำสิ่งที่เราชอบอาจจะเติมความบันเทิงให้ชีวิตหน่อยก็ได้นะครับหัวข้อที่15กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำจงเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับตัวคุณเองมองหาแต่สิ่งดีๆในทุกสถานการณ์มองโลกในแง่ดีและสร้างสรรค์อยู่เสมอแม้ในขณะที่มีปัญหานะครับคนเราก็จะมีอยู่2ประเภทเนาะประเภทหนึ่งก็จะมองทุกปัญหาย่อมเป็นปัญหากับทุกปัญหาเป็นโอกาสนะครับแยกๆพอจะแยกๆกันออกนะสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมองว่าปัญหาเนี่ยมันย่อมจะเจอแต่อุปสรรคกว่าจะไปถึงจุดหมายเนี่ยมันก็จะเจอขวากน้ำเจออุปสรรคแล้วมันก็จะทำให้เบิร์นเอาท์ทำให้ท้อนะครับซึ่งผมก็อาจจะย้ำอีกครั้งว่าเราเองก็จะต้องฝึกมองเห็นโอกาสในทุกปัญหาให้ได้ในทุกปัญหาเนี่ยมีโอกาสเสมอนะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยคุณผู้ฟังจะเจอโอกาสในทุกปัญหาอยู่เสมอแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องฝึกมองให้เจอนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับมองว่าเอ้ยปัญหามันมีอุปสรรคเนี่ยมันทำได้ง่ายครับในการที่เราจะมองหาอุปสรรคในปัญหาเนี่ยมันทำได้ง่ายมากคนเราจึงมองเห็นแต่ความคิดลบๆในแต่ละปัญหานะครับอย่างรถเสียเนี่ยสมมติคุณขับรถอยู่แล้วอยู่ดีๆรถเสียถ้าคนที่มองปัญหาเป็นอุปสรรคก็จะบ่นจะโวยวายจะโทษคนอื่นจะโทษถนนจะโทษแดดประเทศไทยทำไมมันร้อนมันทำให้รถเสียอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่สำหรับคนที่มองว่าเป็นโอกาสเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ลองฝึกเปลี่ยนยางตัวเองบ้างเราอาจจะได้ลองติดต่อได้ลองรู้ว่าเฮ้ยถ้ารถเสียกลางทางเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้ไปเสียในที่ที่เป็นไม่มีรถผ่านเลยอาจจะไปเสียริมทอเวย์ไปเสียริมทางด่วนอะไรงี้ครับซึ่งถ้ารถเสียบริเวณนั้นคุณก็สามารถติดต่อให้คนมาช่วยมาอะไรได้อย่างน้อยก็ขอให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับผมหัวข้อที่16ฝึกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งในทางสร้างสรรค์เนื่องจากคุณไม่สามารถ
ทำทุกอย่างได้ฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะผัดผ่อนงานที่มีค่าต่ำออกไปก่อนเพื่อจะได้มีเวลาพอในการทำสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อเสียไปซะทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังแต่ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราขี้เกียจกันอยู่แล้วนะครับเราทุกคนก็แทบจะอยากจะนอนอยากจะสบายนะครับผมฉะนั้นงานหนักๆเนี่ยเราอาจจะเอาไปผัดวันประกันพรุ่งสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมแต่การผัดวันประกันพรุ่งในหนังสือเล่มนี้ที่เขาได้กล่าวไว้ก็คือหากใน1วันเนี่ยเรามีงานที่มันล้นมือมากแล้วเราอยากจะทำให้มันเสร็จไปทุกๆงานเลยนะซึ่งผมก็เจอบ่อยนะสถานการณ์ที่แบบมีงานล้นเลยล้นโต๊ะเลยผมอยากจะเคลียร์วันนี้ให้มันเสร็จอ่ะผมอยากจะทำทุกงานเลยสุดท้ายผมก็เกิดอาการหมดแรงก่อนที่จะทำงานใดงานหนึ่งเสร็จด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าโฟกัสหลายงานเกินสิ่งสำคัญก็คือให้ลองเรียนระดับความสำคัญก่อนนะครับ A B D C E เหมือนข้อก่อนหน้านี้ที่ผมได้บอกไปทีนี้ก็มองว่างานไหนเนี่ยที่เราสามารถนำไปทำวันอื่นได้นำไปทำวันพรุ่งนี้ได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างกรุงโรมให้เสร็จภายในวันเดียวก็ได้นะครับแต่บางครั้งถ้าเจ้านายจะเอาเราก็อาจจะต้องสร้างเสร็จนะครับผมแต่สมมติถ้าเจ้านายมาบังคับให้เราทำให้เสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีการจัดการด้วยตัวเราเองนะครับเราคงไม่สามารถไปบ่นไปต่อว่าเจ้านายต่อหน้าได้สิ่งที่เราพอจะทำได้ก็อาจจะแบ่งงานให้เพื่อนอาจจะจ้างเพื่อนร่วมงานคนอื่นทำได้บ้างนะครับและบางงานก็อาจจะไม่ใช่งานที่เราจะต้องทำเราก็อาจจะมีการคอนเนคกับฝ่ายอื่นได้นะครับผมฉะนั้นงานไหนที่มันดูแล้วไม่ได้สำคัญเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาทำในวันนั้นก็ได้นะครับผมให้ความสำคัญกับงานที่มันสำคัญจริงๆก่อนก็ได้นะครับผมหัวข้อที่17ทำงานที่ยากที่สุดก่อนเริ่มต้นแต่ละวันด้วยงานที่ยากที่สุดก่อนและจงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะทำจนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับในที่นี้ผมอาจจะยกตัวอย่างไม่เกี่ยวกับงานแล้วกันนะครับสำหรับตัวผมนะสิ่งที่มันยากที่สุดในตอนเช้าที่ผมจะทำเนี่ยก็คือการออกกำลังกาย30นาที40นาทีนะครับผมเป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับผมและผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ว่ายังไงมันก็ยากสำหรับผมนะครับในการตื่นตอนเช้าแล้วก็เอาพลังฮึดเนี่ยมาออกกำลังกายมาระเบิดพลังในตอนเช้านะครับจริงๆผมฝึกนิสัยเนี่ยมาได้หลายปีแล้วผมก็ทำมันสม่ำเสมอแต่ขนาดผมเนี่ยฝึกมาหลายปีแล้วผมยังมองว่ามันยากนะครับผมเพราะว่ามันง่วงมันต่อให้เรานอนเต็มอิ่มเนี่ยแต่การที่ตื่นเช้าออกกำลังกายเนี่ยถ้านิสัยเนี่ยเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเราอยากจะทำมันให้ได้เลยภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่คุณผู้ฟังเคยพบเจอนะครับก็ไม่เอานอนต่อดีกว่าสนุกนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นนะครับโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยวันหยุดผมก็ยังตื่นออกกำลังกายนะครับแต่บางวันคือไม่ไหวไม่เอาอะไรแล้วนะครับผมฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังได้มองว่าถ้าในตอนเช้าเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถทำสิ่งที่มันยากสำหรับคุณผู้ฟังได้จริงๆนะครับสำหรับผมก็คือการออกกำลังกายนะครับเหตุการณ์ต่อไปหลังจากเนี้ยจนถึงสิ้นสุดวันเนี่ยหลายๆอย่างมันอาจจะสมูทมันจะราบเรียบมันจะทำได้ง่ายไปเลยนะครับเนื่องจากว่าผมได้ทำสิ่งที่มันยากจริงๆสำหรับผมไปก่อนนะครับซึ่งจริงๆมันมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องในการทำสิ่งที่ยากก่อนเนี่ยมันจะส่งผลให้กับทุกๆเรื่องเลยแม้กระทั่งทัศนคติในการใช้ชีวิตของวันนั้นนะครับผมและยังเป็นการสร้างนิสัยให้เรารู้จักให้ความสำคัญกับงานก่อนนะครับความสำคัญกับสิ่งที่มีประโยชน์กับเราจริงๆสิ่งที่สามารถพัฒนาตัวเราได้จริงๆนะครับหัวข้อที่18แล่และหั่นงานให้เป็นชิ้นเล็กๆแบ่งงานใหญ่ที่ซับซ้อนลงเป็นงานย่อยๆและเริ่มลงมือทำทีละชิ้นเราอาจจะได้เจอกับโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากๆและยิ่งเรามองเป็นภาพรวมเนี่ยเราอาจจะมองเป็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานนี้ให้มันเสร็จเลยนะเนี่ยภายในวันเดียวสิ่งที่เราทำได้จริงๆเนี่ยครับก็คือการแบ่งงานเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นแม้กระทั่งแบ่งงานให้คนอื่นทำบ้างก็ได้นะครับผมในงานใหญ่ๆเนี่ยถ้าผมเลือกที่จะทำคนเดียวเลยเนี่ยมันจะเหนื่อยมากมันจะใช้ทั้งพลังงานเวลาแล้วก็
เวลานอกเวลางานนะครับมันจะใช้ไปเยอะมากสุดท้ายมันจะเกิดอาการเหนื่อยแล้วมันจะเบิร์นเอาท์นะครับผมฉะนั้นการแบ่งงานที่ดีเนี่ยเราควรจะแบ่งงานให้มองเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆ เหมือนพิซซ่าทานใหญ่แล้วเราก็มาแบ่งกันนะครับผมเอามีดทานแบ่งๆมันอาจจะดูง่ายนะครับในการที่ผมเอามาพูดแต่มันก็เป็นนิสัยที่ต้องฝึกนะครับผมก็พูดประมาณ5รอบแล้วครับว่านิสัยพวกนี้ก็เราจำเป็นที่จะต้องฝึกนะครับผมฟังหัวข้อที่19สร้างเวลาชิ้นโตแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆที่จะสามารถทุ่มเทสมาธิเป็นเวลานานๆให้กับงานที่สำคัญที่สุดอย่างข้อก่อนๆที่ผมได้พูดถึงช่วงเวลาที่เรามี energy สูงที่สุดนะครับสำหรับผมก็จะเป็นช่วงเช้านะครับทีนี้เราก็จะต้องวางแผนนี้ว่าในช่วงเช้าเนี่ยเราจะทำงานอะไรนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยในช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำงานมากนักเนื่องจากว่าเป็นช่วง work from home นะครับงานของผมก็ไม่เหมาะที่จะทำที่บ้านแต่สิ่งที่ผมทำก็คือการเรียนรู้สกิลเพิ่มเติมณตอนนี้ผมกำลังเรียนภาษาเพิ่มเติมนะครับเป็นภาษาสวีเดนนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้ทักษะสูงพอสมควรนะครับในการเรียนภาษาต้องใช้ความเข้าใจซึ่งผมจะเอาสิ่งที่มันยากเนี่ยมาทำช่วงเช้าผมก็จะแบ่งเลยว่า10 11ถึง 11:30 น.เนี่ยผมก็จะฝึกเรียนภาษาไปเรื่อยๆโดยที่ย้ำนะครับโดยที่ผมไม่ยอมให้อะไรมาดิสแทรคผมเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่ง notification ของโซเชียลมีเดียผมปิดการโทรปิดอะไรหมดนะครับผมพยายามทำห้องให้มันเงียบที่สุดเพื่อที่จะให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเป็นข้าวก็เป็นข้าวที่เป็นมื้อใหญ่ๆที่ผมจะกินได้อย่างอร่อยสามารถดื่มด่ำกับมันได้แล้วมันยังมีช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการโฟลว์นะครับสามารถทำไปโดยที่รู้ตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปนานแล้วนะครับหัวข้อที่20สร้างสำนึกแห่งความเร่งรีบสร้างนิสัยเสือปืนไวในงานโดยทำตัวให้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำงานทุกอย่างได้เร็วและทำได้ดีนะครับงานบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณผู้ฟังคือการทำที่เราสามารถทำงานได้ดีและทำได้เร็วเนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เราทำงานได้ดีแต่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับผมฉะนั้นถ้างานที่เราที่จะทำได้เร็วเนี่ยเราจะต้องใช้ความชำนาญพอสมควรซึ่งมันก็จะโยงไปถึงว่าเราก็จะต้องฝึกทักษะในการทำงานนั้นๆให้ชื่อว่าเราชำนาญมันมากพอนะครับที่จะมาทำให้มันเร็วและทำให้มันดีได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างนิสัยที่จะเรียนรู้ว่างานของเราเนี่ยมันมีอะไรเราสามารถพัฒนาตรงไหนได้บ้างในงานของเรานะคุณผู้ฟังซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถทำงานได้โดยที่ใช้พลังงานของสมองน้อยมากใช้เพียงเมมโมรีนะครับในการทำงานเนื่องจากว่าเราชำนาญมากพอแล้วมัสเซิลเมมโมรีเราสามารถจำได้แล้วว่างานชิ้นไหนต้องทำยังไงนะครับผลสุดท้ายก็คือเราจะทำออกมาได้ดีและทำได้เร็วซึ่งเป็นชิ้นชอบของหัวหน้าทุกคนแน่นอนครับผมต่อมาเราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับทำงานทุกอย่างทีละอย่างผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้พูดเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า20รอบนะครับผมทำงานทุกอย่างทีละอย่างจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนเริ่มต้นทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนทันทีแล้วทำไม่หยุดจนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะรู้กันดีว่าสมองเราไม่สามารถประมวลผลอะไรหลายๆอย่างได้ภายในเวลาเดียวกันนะครับนี่ก็เป็น21หัวข้อหลักๆของหนังสือ Eat That Frog กินกบตัวนั้นซะผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้แนวคิดดีๆไปเยอะพอสมควรนะครับหากคุณผู้ฟังฟังตอนนอนเนี่ยก็ขอให้นอนให้เต็มอิ่มเนื่องจากว่าพรุ่งนี้คุณผู้ฟังตื่นมาคุณผู้ฟังจะสามารถนำความรู้ที่ผมได้พูดไปในพอดแคสต์นี้ไปอยู่ในลองเทอร์มเมโมรีในสมองนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นคลังความรู้ในหัวของเราไปตลอดชีวิตนะครับก็อยากจะให้หมั่นทบทวนถึงวิธีการจัดการบริหารเวลางานและชีวิตนะครับผมทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับที่แท้จริงสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดดังนั้นจงตั้งใจจงตัดสินใจที่จะฝึกหัดหลักการเหล่านี้ทุกๆวันจนกว่ามันจะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณ
ถ้าคุณติดนิสัยการบริหารเหล่านี้จนมันกลายเป็นบุคลิกถาวรอนาคตของคุณจะต้องกว้างไกลไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือบทสรุปของหนังสือกินกบตัวนั้นซะวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับไว้เราเจอกันคลิปหน้าผมจะนำหนังสือดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้อ่านทุกๆวันคุณผู้ฟังสามารถฟังแล้วก็เคลิ้มหลับไปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมย้ำรอบที่3ผมถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไว้เราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ